ันนี้ก็เลิกงามยามดีครับสนามแอดวันเปิดเขาไปลองเล่นกันดูครับคนขุนอุปกรณ์ไว้ตามนี้ไปเปิดร้านเลยแล้วกันโล่งเลยที่นั่งก็เยอะอยู่ครับสนามก็มี2ชั้นนะครับชั้น2กับชั้น1ชั้น1ก็จะใหญ่พอสมควรเลยเล่นได้หลายคนทีเดียวก็พอสายๆหน่อยก็เริ่มทยอยกันมาแล้วครับก็ผ่านไปหลายแมตช์แล้วเริ่มเหงื่อแตกหลังจากเซตอุปกรณ์เรียบร้อยแล้ววันนี้เอาแก๊สลงครับก็ใช้ประมาณมีอยู่4แม็กจริงๆเกมนึงก็ใช้ประมาณแม็ก2แม็กก็พอแหละคงไม่ได้เยอะขนาดนั้นแต่ลองเกมก็อาจจะลำบากหน่อยแล้วหลังจากเล่นเสร็จแล้วสภาพนี้เรียกได้ว่าไม่อยากเก็บเลยทีเดียวใครสนใจก็ลองดูครับสนาม Ad1 Airsoft Field ครับก็สนุกดีทีเดียวครับ